สาหกรรมการบินในบ้านเรานะคะยังมีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะสายการบินโลว์คอสต์หรือสายการบินต้นทุนต่ำและในปีที่ผ่านมาสายการบินที่ครองส่วนแบ่งจากตลาดมากที่สุดเป็นอันดับ1คือไทยแอร์เอเชียวันนี้เราจะมาพูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียคุณทัศพลแบลเลวิลอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณโจนะคะได้เลยครับก่อนอื่นต้องถามคุณโจก่อนว่ามองทิศทางอุตสาหกรรมการบินในบ้านเราปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะครับคิดว่าดีกว่าปีที่แล้วก็มีข้อเสียอย่างเดียวก็คือว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะค่ะนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเลยเนี่ยปีที่แล้วถ้าดูจากการท่องเที่ยวเนี่ยแห่งประเทศไทยที่แจ้งตัวเลขออกมาประมาณ35ล้านคนปีนี้ทุกอย่างนิ่งนะครับแล้วก็สภาวะโลกก็ยังคงเรียบร้อยอยู่เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวน่าจะมากกว่าเดิมซึ่งประเทศไทยก็แน่นอนเอนจอยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เดินทางต่อไปในประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ซึ่งเราก็มีเที่ยวบินออกไปเยอะเพราะฉะนั้นปีนี้สดใสครับค่ะสดใสแน่นอนนอกจากภาคการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นแล้วมีปัจจัยอื่นที่หนุนไหมคะทำให้การท่องเที่ยวของบ้านเราหรือว่าสายการบินของบ้านเราโตขึ้นนะคุณโจคือจริงๆปัจจัยทางด้านลบก็มีนะครับอย่างเช่นอัตราเงินบาทที่แข็งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยต่อให้นักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่แต่ถึงเงินบาทจะแข็งเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยบ้านเราก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ได้อย่างสุขสบายราคาประหยัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทที่แข็งไปเนี่ยก็มีผลทางจิตใจเล็กน้อยแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้ทำให้เขาแบบไม่มาเที่ยวแล้วเพราะว่าค่าเงินแพงเกินไปนะครับในอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาไปในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ยังคงเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเนี่ยวันนี้เราไม่ได้อยู่ไทยแลนด์แล้ววันนี้เราต้องมองว่าเราเป็น CLMV บวก T ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาบ้านเราเนี่ยแน่นอน35ล้านคนมาเมื่อก่อนก็จะไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปกระบี่เดี๋ยวนี้เขาไปรอบเลยแต่ข้อดีคือเขามาลงบ้านเราก่อนไปเที่ยวแล้วก็กลับมาบ้านเราช้อปปิ้งอยู่สักคืน2คืนแล้วค่อยบินกลับประเทศเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราดูเส้นทางการบินหรือเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะดูอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเราต้องดูแลเพื่อนบ้านด้วยค่ะอันนี้คือภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินกว้างๆแต่ถ้าสายการบินโลคอสเลยล่ะคะทิศทางเติบโตขึ้นมากแค่ไหนคะคุณโจโลคอสเองปี4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราลบกันค่อนข้างรุนแรงนะครับราคาตั๋วโดยเฉลี่ยเนี่ยเราลดลงไปเกือบ 30%ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะมาเห็นกระเตื้องขึ้นทีละนิดเนี่ยตั้งแต่ประมาณไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วแล้วบอกว่าปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วและสดใสก็คือว่าการแข่งขันในตลาดในประเทศเนี่ยน่าจะลดน้อยลงนะครับน่าจะลดน้อยลงเพราะว่าหลายๆคนก็เลือดอาบกันไปนะครับรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คนก็เริ่มถอยจากตลาดโดเมสติกหรือว่าตลาดในประเทศเนี่ยออกไปคือไม่ได้บอกถอนทั้งหมดนะทยอยไปบินในเส้นทางบินโดยเฉพาะเมืองจีนเนี่ยเป็นหลักนะครับซึ่งสามารถทำรายได้ได้มากกว่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วนี่การแข่งขันก็จะน้อยลงนั้นโลคอสเองเนี่ยทุกคนก็ยังเพิ่มเครื่องบินอย่างของไทยแอร์เชียเองเนี่ยนะครับปีนี้เราเพิ่มเครื่องบิน7ลำเรารับไปแล้ว2ลำนะครับปีที่แล้วเราจบที่56ลำถึงสิ้นปีเราน่าจะมีเครื่องอยู่ที่63ลำนะครับของคนอื่นเองนะครับเท่าที่ทราบก็สายและการบินละ 4-5 ลำก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเท่าไหร่เลยนะครับแสดงว่าแต่ละสายการบินนี้ปรับตัวแล้วก็เพิ่มเครื่องบินเที่ยวบินด้วยอย่างนี้เฉพาะไทยแอร์เอเชียเองนอกจากการเพิ่มเครื่องบินแล้วตั้งเป้าผู้โดยสารปีนี้มากน้อยขนาดไหนคะผู้โดยสารปีนี้เราโตขึ้นจากปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณสัก 17% นะครับปีที่แล้วผู้โดยสารเราขนไปทั้งหมด 19.8 ล้านคนอีกนิดเดียวจะแตะ20ล้านแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เราตั้งเป้าไว้ 23.2 ล้านนะครับก็เครื่องบินเพิ่ม7ลำยอดผู้โดยสารโตขึ้นประมาณ 17% นะครับแล้วก็ถ้าน้ำมันยังทรงๆแบบนี้ไม่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ลดลงนิดหน่อยผมว่าโอกาสทำกำไรเราน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในปีนี้ค่ะคุณโจฮาถ้าขอเรียนถามว่าปัจจัยไหนที่เรามองว่าไทยแอร์เอเชียของเราได้เปรียบมากกว่าสายการบินอื่นๆโลคอสในบ้านเราอะคะคือจริงๆผมว่าเราอันดับแรกเลยคือเราเข้ามาก่อนใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเติบโตได้ก่อนคนอื่นเขานะครับโดยเฉพาะในประเทศแล้วก็ในแถบ CLMV ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเมืองจีนนะครับวันนี้ไทยแอร์เอเชียมีอายุ15ปีเราเข้าไปเมืองจีนเนี่ยตั้งแต่ปีที่2เลยนะครับวันนี้เราแทบจะเป็นคนที่มีผู้โดยสารจีนเนี่ยเยอะที่สุดในทุกสายการบินที่ให้บริการจากประเทศไทยนะครับแล้วก็1ใน3ของจำนวนผู้โดยสารที่มาเที่ยวเมืองไทยมากับแอร์เอเชียนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเฉพาะที่กรุงเทพ
วันนี้เรามีเครื่องบินจอดอยู่ที่เชียงใหม่5ลำซึ่งครึ่งนึงในนั้นเนี่ยบินเข้าเมืองจีนนะครับเราบินไป 5-6 เมืองเลยนะครับแล้วก็ผู้โดยสารจีนที่มาเชียงใหม่เนี่ยมากกว่าครึ่งนึงมากับแอร์เอเชียซึ่งเราสามารถเราก็ดีใจที่ช่วยกระจายรายได้ไม่ได้มากระจุกอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับซึ่งสัดส่วนในการหารายได้ของเราเนี่ยผมก็พยายามที่จะไม่ให้ไปหนักเมืองจีนมากก็ CLMV บวกทีสัก 15% 20% เมืองจีนด้วยโดเมสติกด้วยแล้วก็ในกลุ่มอาเซียนด้วยก็คือพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับปัจจุบันไทยแอร์เชียมีเส้นทางการบินทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะโอ้จำไม่ได้ทุกวันที่ตื่นขึ้นมามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับก็ตอนนี้อยู่ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบ50เส้นทางบินแล้วค่ะถ้าในถ้าเฉพาะบ้านเราก่อนประมาณเท่าไหร่ครับจูทุกจังหวัดที่ลงได้วันนี้เนี่ยเราเหลือแค่โคราชกับหัวหินนอกนั้นเราลงหมดแล้วนะครับถ้าเกิดมาแตะเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเล่าข้อดีให้ฟังก็คือว่าวันนี้เราได้คุยกับทางกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงคมนาคมไปเมื่อตอนปีที่แล้วเราก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องการหาที่เที่ยวใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวแล้วเราไม่ต้องการให้เศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเนี่ยไปกระจุกอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเดิมๆหรือในจังหวัดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยกระบี่หาดใหญ่พัทยาวันนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีแค่ 4-5 จังหวัดนี้เราอยากที่จะให้กระจายไปอยู่ในหลายๆที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเปิดเส้นทางบินไม่ว่าจะเป็นน่านเลยร้อยเอ็ดนะครับบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นสนามแข่งรถสนามอะไรที่ใหญ่มากทางด้านการกีฬาแล้วเส้นทางบินอื่นๆที่ทางรัฐบาลเห็นด้วยแล้วแล้วก็มีแผนแล้วนะครับก็ปีนี้อาจจะเปิดเพิ่มได้อีก 2-3 สนามบินปีหน้าอีก 2-3 ปีถัดไป 2-3 ก็ลองยกตัวอย่างเช่นตากหรือแม่สอดนะครับที่ลำปางนะครับที่หัวหินที่เบตงที่แม่ฮ่องสอนนะครับรวมไปถึงที่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดอะไรนะแถวๆนั้นใกล้ๆพะเยาค่ะนะครับซึ่งเรามองดูจังหวัดแถวนี้หรือในภาคอีสานเหมือนกันที่ยังไม่มีสนามบินลงเพราะว่าทุกครั้งที่สนามบินเปิดให้บริการผู้โดยสารเดินทางสะดวกโรงแรมขึ้นห้างขึ้นร้านอาหารขึ้นทัวร์รถรับส่งขึ้นมันจะค่อยๆขยายกระจาย GDP ไปแล้วก็วันนึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็จะมีความสำคัญขึ้นมาไปแบ่งเบาภาระสิ่งแวดล้อมในจังหวัดใหญ่ๆที่เราอยู่กับเขามานานแล้วปีนี้น่าจะได้เห็นชัดเจนไหมคะปีนี้น่าจะมี 2-3 สนามบินที่จะเห็นนะครับแต่ล่าสุดเราก็เพิ่งเปิดที่จริงๆสนามบินมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเข้าไปดูแลให้มันดีขึ้นนะครับก็มีที่ระนองแล้วก็ชุมพรนะครับค่ะนอกจากในบ้านเราแล้วต่างประเทศล่ะคะมีเส้นทางการบินใหม่ๆไหมคะที่คาดว่าจะไปถึงแน่เส้นทางบินใหม่ๆคือวันนี้เนี่ยเมืองจีนเราอาจจะเปิดน้อยลงถ้าจะเปิดเนี่ยจะเปิดเป็นเพิ่มความถี่ในเมืองที่ต้องการมีความต้องการมากขึ้นแต่คิดว่าเราคงไม่เปิดเพิ่มมากแล้วเพราะว่าเราไปเกือบทุกเมืองแล้วนะครับตั้งแต่เมืองใหญ่เมืองกลางเมืองรองเมืองย่อยเนี่ยไปค่อนข้างทั่วแล้วนะครับอินเดียเนี่ยก็เป็นอีกประเทศนึงที่เราให้ความสำคัญวันนี้รายได้จากอินเดียเราอยู่ต่ำกว่า 5% นะผมอยากให้เห็นสัก 10% ในอีกประมาณหลายปีข้างหน้าแต่ว่าสิทธิการบินที่ประเทศไทยทำไว้กับอินเดียเนี่ยวันนี้เราเพิ่งได้เพิ่มมาก็ยังน้อยอยู่นะครับก็คงต้องรอเวลาว่าเมื่อไหร่จะเซ็นโอเพ่นสกายกันนะครับจีนที่โตได้เร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนกับไทยเนี่ยเซ็นโอเพ่นสกายกันก็คือสามารถบินกับหากันโดยที่ไม่มีลิมิตค่ะนะครับส่วนอินเดียเนี่ยยังนะครับยังเป็นอะไรนะไบเลทรัลอยู่นะครับเป็นภาคีที่ต้องให้รัฐต่อรัฐคุยกันแต่ที่เราเน้นเลยในช่วงปีที่ผ่านมากับปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยก็คือใน CLMV เนี่ยยังมีที่อีกเยอะวันนี้เนี่ยนะครับชาวต่างชาติมาชอบมากแบ็คแพ็คนะครับแบกเป้ไปเมื่อก่อนเนี่ยนั่งรถไปตามชายแดนเราข้ามไปที่ฝั่งพม่าข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชาหรือว่าฝั่งลาววันนี้เรามีเวียงจันทร์เรามีหลวงพระบางสวรรณเขตเอ่ยก็น่าบินนะครับสนามบินก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วมีเมืองอีกเยอะแยะในฝั่งสหภาพพม่าวันนี้เราบินที่ย่างกุ้งแล้วก็มันดะเลผู้กลางก็ยังไม่ได้บินเมืองชายหาดที่เขาทางทำสนามบินก็ยังมีอยู่นะครับศรีฮานุกวิวเป็นเมืองชายหาดอันใหม่ล่าสุดของกัมพูชาค่ะนะครับหาดยังสวยอยู่ก็ยังไม่ได้บินนะครับที่เวียดนามเราบินอยู่3เมืองวันนี้มีฮานอยมีดานังแล้วก็มีโฮจิมินห์ยังมีอีกหลายเมืองที่เป็นริมทะเลแต่ว่าทั้งหมดนี้คือรออินฟราสตรักเจอร์ของแอร์พอร์ตให้เรียบร้อยมีโรงแรมเพราะเพิ่มโรงแรมชาวต่างชาตินอนได้มีเกสต์เฮาส์มีโรงแรม2ดาว3ดาว5ดาวค่ะครับรถรับส่งมีร้านอาหาร
พร้อมปั๊บแอร์เชียไปนักท่องเที่ยวมาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคุณโจแน่นอนว่าปีนี้เรามองว่าสดใสแต่ความสดใสนี่แหละด้วยการที่ ICAO ก็ปลดธงแดงให้กับสายการบินในบ้านเราด้วยสายการบินโลคอสอื่นๆต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราอย่างนี้ไทยแอร์เชียจะรับมือยังไงคะผมว่าวันนี้ไม่น่าจะมีใครเข้ามาแล้วแต่ก็ยังได้ยินข่าวแว่วๆว่าจะมาแล้วครับแต่ดูแล้วเนี่ยคืออินฟราสตรักเจอร์บ้านเราตอนนี้ค่อนข้างเต็มกับทุกสนามบินแล้วนะครับเหลือแต่ภาคอีสานนะครับที่ยังพอมีอัตราการรับผู้โดยสารอยู่ได้นะครับถ้าเป็นทางฝั่งทะเลภาคใต้เนี่ยเกือบทุกจังหวัดเนี่ยค่อนข้างเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสายการบินที่เข้ามาใหม่เนี่ยโอกาสที่จะขอเส้นทางบินเนี่ยจะได้น้อยมากๆหรือว่าอาจจะได้สล็อตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือจะบินไปในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยอย่างฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยวันนี้เราไปขอสล็อตแทบจะไม่ได้เลยพูดง่ายว่าขอเพิ่มเที่ยวบินแทบจะไม่ได้แล้วเมืองจีนนี่ทุกเกือบ 80-90% ของสนามบินเต็มหมดแล้ววันนี้รัฐบาลจีนเองบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศหลายๆสนามบินมากกว่าครึ่งนึงที่เปิดให้บริการอยู่เนี่ยจะต้องลด capacity ลงไปอย่างน้อย 5% ในอีกหลายๆเดือนข้างหน้าเนี่ยลดลงไปเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับอินฟราสตรัคเจอร์ที่เขามีอยู่ต้องถามว่าถ้าเกิดคนใหม่เข้ามาเนี่ยถามว่าจะบินที่ไหนก็ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเข้ามาจริงๆก็คิดว่าคงป่วยๆนิดนึงนะถึงเข้ามาได้ตอนนี้ค่ะเพราะบ้านเราก็สู้กันดุเดือดเหมือนกันใช่ครับอย่างนี้ต้องถามแล้วล่ะว่าหัวใจหลักในการบริหารงานในฐานะที่เป็น CEO เองรวมถึงในฐานะที่ Air Asia ทำยังไงถึงครองใจผู้โดยสารได้มากมายขนาดนี้คะคุณโจผมต้องบอกว่าผมเชื่อในทีมงานนะครับผมเชื่อในทีมน้องๆเราทุกคนว่าเราทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็เต็มใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีข้อผิดพลาดต่อให้เราไปโรงแรม5ดาวหรือ6ดาวที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าต้องมีเขียนคอมเพลนเหมือนกันเพราะเราเล่นกับจิตใจคนเราไม่มีทางที่จะฟูลฟิลเขาได้ 100% แต่ที่แอร์เชียร์เราว่าเราต้องตั้งใจและเราก็อยากทำให้มันออกมาดีและผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การให้บริการของเราเนี่ยออกมาเป็นที่ยอมรับนะครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อสองเลยผมเชื่อว่าเส้นทางบินที่เรามีเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วในเส้นทางไหนที่เราเห็นว่ามีคนอยากใช้บริการเยอะเนี่ยเราจะมีความถี่ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีความถี่ค่อนข้างเยอะอย่าลืมว่า 80% ของผู้ใช้บริการโลคอสโดยเฉพาะแอร์เอเชียเนี่ยคือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาต้องการอะไรมากครับถ้าเกิดเข้ามาทุกปีขอให้มีเส้นทางบินที่เข้าใหม่ๆขอให้เขาไปเมื่อไหร่ก็ได้กลับเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละคือความสุขของเขาก็ประมาณ2ข้อนี้แหละนี่เลยครบถ้วนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หัวใจหลักแน่นอนค่ะการดูแลผู้โดยสารให้เป็นอันดับหนึ่งด้วยวันนี้ขอบคุณคุณโจมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนตอนนี้นะคะหมดเวลาของห้องข่าวธุรกิจแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ